วิธีการปลูกก้นฟองก็เป็นไร่คัดนี่แหละวิธีปลูกแจก็เลยบ่ยากสำหรับคลิปนี้ก็การปลูกก้นปลูกแจฟองสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้โอกาสงามยามดีเห็นมันไปพอดีมันเลยบ่อันใหม่ละเลยไปก็ไปเสียหวังมันจะกระดุ้งอยู่เลยครับเมื่อนี้สิพามาเบิ่งวิธีการปลูกก้นฟองตาม FC ท่านหนึ่งเพิ่นว่าอยากเห็นวิธีการปลูกก้นฟองปลูกแจจัดให้เราเด้อพี่น้องเลยบาดเนี่ยเบิ่งเราเด้อเฮ้ยเมียถ่ายคลิปวะโอ้ถือคอถือคออีกบ่เอ้ยนี่เกลือมันเนี่ยวิธีปลูกก้นฟองเด้อพี่น้องเลยหวังว่า FC ท่านที่ต้องการอยากเบิ่งวิธีปลูกก้นน่ะก็โอ้บ่ได้มื้อมาเบิ่งอันนั้นมันจัดให้เบิ่งล่ะบ่คือยามฝนยามเนี่ยบ่ยามแรงมันบ่คือยามฝนแม่นบ่ไม้มันแข็งเราอ่อนเข้าตัวอ่อนจะขาดจะเชื่อมีสิบ่มีสิคือว่าผู้ละซอดนะของก็คือจะเป็นของปอกหาคือเก่าด้วยครับเด้อหลังจากที่เฮางดของปอกหามาโดนเสือบช่วงเกี่ยวเขาเป็นบริสารมาที่นี่เขาแล้วเราเป็นเกิดกลับพื้นมาสารคือเก่าแล้วกาพี่น้องเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นอยากเบิ่งเพิ่นอยากเบิ่งตอนปลูกแจก็เบิ่งเอาเด้อครับเด้อเพิ่นก็บีบเขาสิล่ะแล้วก็บิดตอกแล้วก็ซ่อนปลูกคองนี่ก็ปลูกเป็นไร่ขัดนี่ล่ะปลูกคองก็ได้แต่ว่ามุมแจมันนี่สารรอบแรกนี่เพิ่นยังสิบ่แยกตอกเด้อเพราะว่าแจที่เพิ่นซ่อนตอกไว้ก็ต้องได้แยกตอกออก เพิ่นสิแยกตอกออกมันก็ปลูกไร่ขัดไปธรรมดาตอกสารก็เป็นตอกติววัดคือเก่าหั่นล่ะตัวสวยเป็นกระใสเรื่อยๆน้ำตัวสวยเป็นสำหรับบ่อยมันแลนออกกันตอนปลูกแจกะบัดนี้แยกแล้วว่าบัดเนี่ยหลังจากมันสานได้รอบนึงมันก็สิเริ่มแยกแยกตอกข้างตอกข้างที่เป็นใส่คูไว้ทั้งแจมันมันสิเริ่มแยกแยกก็แยกไล่ขัดคือเก่าหั่นล่ะตอกสารก็สิเป็นตอกติวคือกันแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดติวเปิ้นใหญ่จักหน่อย เปิ้นใหญ่กว่าตอกสารปอกหาก็จัดเข้าไปสำหรับท่าน FC ท่านที่อยากเบิ่งการปลูกแจก็จัดให้เบิ่งนี่แหละตอนเพิ่นแยกตอกสั่งตอกขังมันก็เป็นจังซี่แหละแล้วก็ดึงใส่ดึงเขาหับเขาแต่ว่าตอก ตอกสั่งมันสำหรับตอกสั่งใส่แจนี่ให้มันแข็งจังหน่อยบ่ตัวให้แข็งไว้จังหน่อยอีกท่านหนึ่งเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าเพิ่นอยากเบิ่งตอน ตอนแหวกปากตอนเฮ็ดคอเฮาก็สิได้นำเสนอเป็นคลิปต่อไปคลิปนี้เอาเป็นกอก้นเอาเป็นปลูกก้นซะก่อนคันเฮาเฮ็ดคลิปเดียวเลยก็มันอันคลิปยาวโพด
มันสิใส่เวลาโดนปวดเท่าก็ต้องเฮ็ดเป็นตอนเป็นตอนไปตอนนี้ก็หลังจากที่เพิ่นก่อกวนไว้แล้วเพิ่นก็มาปลูกปลูกแจปลูกแจให้เบิ่งซะก่อนสำหรับคลิปตอนเฮ็ดคอกอ่ะเบิ่งตอนยังไปอีกนาแรงกระสังคือเก่ามันบ่ถูกของซุ่มซื่อนะนาแรงกระสังคือเก่ากูเอาตลอดบ่เขาก็บ่เขาก็สั่งโอ้แต่ฮังบ่เอาแต่สิเฮ็ดบ่เฮ็ดแล้วก็แล้วโอ้แรงแหละซุ่มทั้งเหนื่อยทั้งลงโอ้ได้นี่ก็จะมาหาปลาติจะมาแวะซื้อติแม่นโยมใส่ของบ่คนละเวลากันเนาะยายเล่นเราได้ขายดียามแล้งแล้วเพราะว่าบ้านเฮานี่อันพัดใส่ของย้ำน้ำแกงเนาะอันไทยเหนือเขาเจ้าใส่ของย้ำอันย้ำแรงเขาเจ้าหาปลาย้ำแรงในไทยเพื่อนน้ำสูบแม่นอยู่ดอกน้ำสูบในยุ่งเขาเจ้าลงมาหาลงมาหาปลาทั้งบ้านเขาเอาเบิ่งเอาเด้อ FC ทันทีอยากเบิ่งวิธีการปลูกแจของสิละปลูกแจของก็ได้จัดเขา20 บาท 30 บาทกำลังกำลังเข้มข้นตัวสนเลือดสีดใหม่แม่นแล้วเพิ่มเลือดใหม่เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยก็เป็นไร่ขัดนี่แหละวิธีปลูกแจก็ได้บ่ยากแต่ว่าของปอกหานี่มันสิมีแต่ตอกติวเบิดมันสิเฮ็ดตอกติวคนแท้คลิปนี้บ่ได้เอาให้เบิ่งสำหรับการก่อกลบางคลิปก็คลิปก่อกลก็เฮ็ดให้เบิ่งหลายอยู่แต่ว่าคลิปนี้เอาตอนปลูกไปเลย FC ท่านใดอยากเบิ่งอันใดก็คอมเมนต์มาคือเก่า จัดให้คือเก่าหลังจากที่เพิ่นแยกตอกสั่งตอกข้างออกจากกันก็มันนี่ก็สิเป็นเส้นไผเส้นมันล่ะเด้อมี2 3ร่องเอามาปลูกไว้กินได้ตุ๊บเปาปลูกย้ำแรงก็เป็นหัวคือกันเด้เผือกเห็นหดน้ำเป็นเราใส่ปุ๋ยเอาสูตรชิมหาเบิ่งเด้อพี่น้องเลยท่านใดอยากเบิ่งผู้ใดเพิ่นอยากเบิ่งการปลุกแจของขึ้นก้นของนี่ถือคออยู่ตรงนั้นถือคอนี่ต้องหักออกมันบ่อย่ามันหักบ่อันหลายรอบปานนี้แล้วก็ยังนั่นอยู่หลายรอบแล้วบ่ฮะสารไล่ขัดนี่แหละพี่น้องค่อยสารไปต่อต่อไปปลาทะลายจนค่อยเป็นไข่บางนึงนี่ไข่ส่งเป็นวัดค่อยไปต้มกิน2มื้อ3มื้อเอาบ่มีอันนั้นตัวละบ่มีไข่ก็ค่อยเบิดไปแต่ว่าก็กินยาพารานำอยู่ดอกว่าเพื่อนปลาทะลายจนอยู่เช่นไรเอาเก็บเอาน้ำกลางบ้านแล้วบือดอกปลาทะลายจนเราเลี้ยงยาไปน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยสารของไปน้ำอยู่วัดฝ่าอะไรจุดเป็นดอนเป็นแก่ไข่วัดนี่คือการปลูกกลของเฮ็ดกระบะมืดมันอันภาษาบ้านเพิ่นบ้านเฮานี่อันเพิ่นสิเอิ้นกระบะมืดเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดของปอกหาเพิ่นสิสารไล่ขัดทึบๆขึ้นมาไว้ประมาณไว้ประมาณ3นิ้วนี่แหละแล้วเพิ่นก็จะค่อยสิสารปอกหาต่อแต่ว่าทั้งอื่นเพิ่นก็สิบ่อื่นคือกันก็บ่จักอันนี้เป็นการปลูกแจขึ้นแจของให้พี่น้อง FC ที่อยากเบิ่งการปลูกแจของให้เบิ่ง
มันก็ยากตั้งแต่รอบ2รอบที่แรกนั่นแหละแยกตอกสั่งตอกหยังแล้วก็ตอกคั่งแล้วก็มันก็สิปกติธรรมดาคือปลูกแนวอื่นทั่วไปจังซี่ล่ะง่ายเพิ่นซ่านไปเรื่อยๆนั่นจัดบ่เข้ามันแข็งเพิ่นก็เอาไม้แล้วทางเข้าพ่อใหญ่นี่ก็ได้โอ้ยบ่ได้แล้วมือเล็บมือจะบ่มีเล็บมือบ่มียามมันจัดบ่เข้าเพิ่นก็ได้ใส่ไม้ทางเข้าตอกแข็งเลยพี่น้องเพิ่นสิเน้นทั้งตอกแข็งปองปอกหานี่เจ็ดแข็งไว้จักหน่อยเวลาสารแล้วนี่มันสีแหนมติ๊กเลยจากซอยน้องเดี๋ยวมันเกิดจากอะไรไปแล้วจะเป็นการเลี้ยงนี่ของปองหาปานนั้นจักอ่อนวิธีวิธีอันยามแล้วกุ้งปุกแกกุ้งก้นปุกแกสารกระบามืดของวันนี้ก็เอ็ดในพี่ให้น้องเอฟซีผู้ที่มาใหม่บ่ท่านเคยเห็นหรือผู้ที่เพิ่นสนใจอยากเห็นตอนปลูกแจให้เพิ่นเบิ่งเป็นอาคลิปเก่าก็ได้เฮ็ดไปหลายอันแล้วล่ะแต่ว่าบางที่เพิ่นอาจสิบ่ได้เบิ่งคลิปที่เฮาเฮ็ดปลูกแจไปบูนี่เป็นผู้สานแล้วครับเรามาทางเกาะให้รอไปแล้วตรงนั้นมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยการปลูกก้นของปลูกแจของนี่แหละตามนี้แหละเพิ่นก็เฮ็ดอยู่ให้เบิ่งอยู่ซี่ล่ะหลังจากปลูกเสหัวเข้าแล้ววันนี้เพิ่นก็มาปลูกเสอันนั่นเพิ่นมาวางแข้งใส่ขาจัดบ่เข้ากับสันผ้าตอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวนะยังอีกหลายประเด็นในตู้กระบาเมื่อเราอีกหลายประเด็นสุดเส้นนี่พอบ่สุดเส้นนี่ละเส้นได้เส้นหนึ่งเส้นนั้นมาหักเครื่องบ่ขั้นมันพอเออมันได้สามนี้แล้วก็พอของอีลุ่มของปอกหาเด้อพี่น้องเอ้ยปอกหาคือเก่าของปอกหาแต่ว่าสิเป็นของอีลุ่มบ่เป็นของลอยน้ำเก่าก็ตื้นแล้วบ่อือย่านอยู่อื่นแขวนจังใส่ร้านตื้นอยู่อือเบิ่งแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สิเอาให้เบิ่งการปลูกแจการปลูกแจของนี่แหละที่ FC เพิ่นอยากเบิ่งให้เพิ่นก่อคนไปเพิ่นมาปลูกแจก็เฮ็ดให้เบิ่งตอนปลูกแจสารกระบาเมื่อแล้วคลิปต่อไปก็สิเป็นสารปอกหาปานนั้นวันโตไปเช้ามื้อเช้านี้โอ้ยคนเต็มแล้วต่อมาจากปอกหาก็สิเป็นไผ่กาวเป็นคลิปเป็นคลิปไปเชื่อหน้านี่อันนั้นเชื่อหน้านี่ช่วยๆค่อยไปออกจากสารคลิปไผ่กาวก็สิเป็นคลิปค่อยบ่ขึ้นข้อแหวปากให้เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งเป็นช่วงไปผู้เล่นจนมาลุ้นแล้วคนไว้นี่คนสารคามเออคนพยัคฆ์พุ่นพยัคฆ์ข้าพุ่มพิไสว่ะบ้านแถวนี้ตะกี้ก็ไปขายข้าวเมาประจำแล้วแถวพยัคฆ์แถวฮอดสตึกพุ่นละไปแต่ก่อนนาเสียดก็พ่อแล้วมาก็มาบวชนี่นั่นนี่ก็พ่อเห็นก็สิมาละการเป็นการตายพ่อมันบ่บวชให้ลูกมันหั่นน่ะลูกมันใหญ่กว่าโอ้น้องดุดน้องดูโคกกว้างหงดินดำหงดินดำวังดินดำบ่วังว่าไปซื้อแล้วเออเดี๋ยวทางบ้านเก่าเจ้าสีสงครามบ่ดอกบ่เออโอ้สีสงครามพอแล้วบ้านข้าบ้านดอนแดงแถวนั้นมีแต่น้ำท่วมหมดแล้วบ่เฮ็ดนาบ่ได้เป็นนาท่ามแถวแนวว่าติเฮ็ดนาเฮ็ดนาแล้งเอาคุยกันไปน้ำเบิ่งไปน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยผู้สานกับผู้เฮ็ดนาเฮ็ดนาแล้งกับผู้มันเป็นหนอง
คุยกันสัพเพเหระน้องสัมบ้านกลางเนี่ยคือว่าใหญ่คนบ้านกลางบุคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปน้ำนี่เป็นพิธีพื้นบ้านเขาอีหลีแล้วเขาก็ได้เครื่องสูบสูบดำเป็นพิธีพื้นบ้านกันยามฝนกันน้ำท่วมสารไปน้ำคุยกันไปน้ำตามภาษาบ้านเขาพื้นถิ่นอีสานเขาก็เป็นประมาณนี้แหละบักมีเรื่องใดกันมาเว้ามาจากันไปให้กันฟังจ่าจี้จุยกันอยู่นี่แหละบกบัวบกบัวพัดผู้สาวไปเนี่ยมันเสียวรถกูไปเนี่ยว่าวิถีชีวิตบ้านเฮาก็เป็นบ้านใหญ่อยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้องนี่ยังก็คุยกันเว้าไว้กันฟังคนหลายบ้านหลายถิ่นมาอยู่น้ำกันคือพ่อใหญ่นี่เพิ่นก็มาจากอำเภอศรีสงครามพ่อได้บ้านอย่างเสียงเซาบ้านกอพ่อนี่เนี่ยเพิ่นแต่ว่าตู่ผู้ท้ายคลิปนี่ก็มาจากอีกอำเภอหนึ่งอำเภอบ้านผือแต่ว่าอยู่คนละตำบลมาเอาเมียอยู่นี่ก็มามีครอบครัวอยู่นี่ก็สำบ้านเดียวกันนั่นแหละมีหยังก็เว้าสู่กันฟังเรื่องเก่าเรื่องแก่ตั้งแต่สมัยเก่าสมัยแก่เป็นไงซั่นก็เลยเว้าจากันต่างคนต่างภาษาเว้ากันสัพเพเหระคุยกันไปตามพื้นบ้านเฮานี่คือเป็นความเปลี่ยนมาของสื่อส่องเฮาก็คือสร้างเฮ็ดสร้างถ้ำพื้นถิ่นอีสานสร้างเฮ็ดสร้างถ้ำกะหลายๆอาชีพหลายๆความสามารถที่มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งผู้ใดมีความสามารถนั่นก็สร้างเฮ็ดสร้างถ้ำเฮาก็จัดมาให้เบิ่งหลายๆอย่างสำหรับคลิปนี้ก็การปลูกก้นปลูกแจของพื้นถิ่นอีสานเฮาก็อยู่กันแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยเป็นว่าเอาอีกเส้นหนึ่งมาหักเครื่องใส่สิพอดีกันเป็นว่ามันอยากต่ำจังหน่อยกระบะมืดมันอยากต่ำจังหน่อยเป็นก็เลยสีเสริมไปอีกเส้นหนึ่งเอาตอกสารเส้นหนึ่งมาหักเครื่องแล้วก็มาสารใส่ก็คิดว่าสิพอดีเอาวันนี้ไฟทั้งนั้นไฟทั้งผลิตขนมเพิ่นก็โรงงานขนมเพิ่นก็เริ่มทำงานเสียงใดเสียงมอเตอร์มันก็สิเริ่มดังเด้อพี่น้องเอ้ยทางโรงงานขนมเพิ่นคือเก่าหม่องเก่าหั่นล่ะพ่อใหญ่เนี่ยพ่อใหญ่เก่านี่ล่ะแซ่มตอกข้าง14เซนนี่ล่ะครับบัดนี้กระบะมืดก็สารรอบสุดท้ายล่ะตอกข้างเพิ่นก็ไม่ต้องขังยาวขนาดต้องขังยาวสองอีลุ่มนี่ได้ตัดทิ่มแล้วตัดทิ่มแล้วยามันเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นเบิ่งคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสารปอกขาเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เอาไปเบิ่งการปอกเอากันปุ๊กแจปุ๊กก้นกอก้นเนี่ยมันกอไว้แล้วเอาไปเบิ่งในสารปุ๊กแจปุ๊กก้นนี่แหละคือกระบะหมดมันแล้วเรามันก็จะออกมาแบบนี้ทั้งในออกมาแบบนี้ทั้งนอกก็จะเป็นแบบนี้เป็นลายคัดเป็นลายคัดส่วนตอกของเพิ่นสิเฮ็ดสร้างนี่เพิ่นสิเอาตอกสร้างขางละ14เซน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14รวมทั้งตอกซ่อนพร้อมตอกทั้ง14เส้นนี่คือกระบะมืดกระบะมืดของบอกหาเสียงอึ้งๆนี่คือโรงงานขนมเพิ่นกำลังเฮ็ดงานเครื่องปอกมะพร้าวเครื่องปอกกันบอกกะลามะพร้าวเพิ่นตะกอนเพิ่นเจียวกับเครื่องสีสำหรับคลิปนี้ก็ไปเบิ่งประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นสารปอกหาหรือจนฮอดใต้กาวขึ้นข้อพุ่นล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามน้องแต่เพียงสำนีก็สวัสดีครับ